จอดพักเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เจอกับ DB500X ก็ขับถ่ายทุ่งลงมาจากภูทับเบิกนี่คือต้นทางนะครับเริ่มก็ต้นแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้วพี่ยังสวยสวยสวยกดถูกใจกดซับสไครป์ที่ช่องพี่พักเศรษฐีนะครับตรงไปเพชรเอ้ยตรงไปพิณโลกถ้าไปเพชรบูรณ์ต้องเลี้ยวซ้ายถึงปั๊มปตท.สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นภูทับเบิกก็จะมีอยู่1ปั๊มนะส่วนมากก็จะเป็นแห่งที่รวมของเหล่าไวเปอร์ก็จะมาจอดกันตรงนี้นะครับท้องฟ้าก็ไม่ค่อยมีแดดมีก้อนเมฆนะครับก็อาจจะมีฝนโปรยๆนะคืนนี้ก็เหลือระยะทางประมาณ30กิโลมาจอดพักเข้าห้องน้ำก่อนไปครับตอนนี้ไม่ได้เสียบไมค์นอกเสียงอาจจะเบาต้องขอไปก็ชาร์จแบตอยู่แต่ถ้าเหลือขีดนึงก็กลัวมันจะแบตหมดก็เลยชาร์จไว้ก่อนแต่เขาจะกดถ่ายอยู่เขินไม่ได้สงสัยมันเป็นระบบเสียงอาจจะเบาต้องขอไปนะครับแต่ช่วงนี้ผมจะพยายามไม่ถ่ายเดี๋ยวมันจะมีสี่แยกน้อยๆข้างหน้าก็จะเลี้ยวขวาเขาบอกอ้อมีตามภูเขาโน้นจะพาขึ้นไปอะไรน่าจะลูกโน้นอ่ะโน้นนำเลยพิกอึดใจเดียวนี่คือต้นทางนะครับเริ่มก็ต้นแล้วเริ่มต้นขึ้นแล้วถือว่าเลทมากเลยขึ้นเลทขึ้นสายมาก4โมงครึ่งแล้วไปถึงก็น่าจะ5โมงพอดีชมวิวข้างล่างคือละพันนี่ถูกกว่าข้างบนอีกเลยแต่อย่างว่านะข้างบนมันคือละ 2,000 3,000 2,000 กว่าแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศที่แบบแตกต่างจากข้างล่างอ่ะคือกลางคืนนี่โคตรเย็นแล้วก็มองมาเนี่ยมืดแต่มันมีแสงไฟข้างล่างสวยงามมากเลยครับโอ้โหปีที่แล้วผมมากับแฟนผม
ปีกว่าๆแล้วเนี่ยก็ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแหละอุ้ยไม่ใช่2ปีแล้วหรอเออ2ปีแล้วเนี่ยไม่ได้มาพุทธบุตรนี่เกือบ2ปีแล้วโอ้โหโอ้ครับโอ้มองไปโอ้ยังคอไปโค้งขึ้นเนี่ยไม่ยากอ่ะโค้งขึ้นเนี่ยมันง่ายครับแต่เวลาโค้งลงเนี่ยมันก็พอยากพอสมควรจุดเป้าหมายของเราคือผาหัวสิงครับผมดูความสวยงามโอ้โหท้องฟ้าก็ประมาณมีเมฆมืดครึ้มเลยแต่ก็ไม่มากแต่ก็พอมีแต่ก็บางพื้นที่ก็เริ่มมีแสงแดดแล้วครับดวงอาทิตย์เริ่มจะเปิดออกมาแล้วเมฆเริ่มจะคลายดวงอาทิตย์ออกมาว้าวสงสัยจะทำทางขึ้นใหม่หรือยังไงวะไม่รู้ด้วยต้องระวังนะครับนี่ตอนนี้กำลังก่อสร้างทางด้วยครับยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับโอ้มีน้ำตกอยู่ข้างล่างด้วยอยู่ดิโอ้โหสุดยอดเลยซาร่าไม่ใช่เขาจะทำถนนใหม่เหรอครับอาจจะแบบถ้าขึ้นทางนึงลงทางนึงอะไรประมาณนี้ว่าคือเดาด้วยผมก็เดาช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับต้องระวังครับผมก็กำลังปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้อย่าให้ฝนตกก็อย่าแรงก็ขอให้แค่ปล่อยๆก็พอครับเพราะเต็นท์มันเล็กเต็นท์ผมบางด้วยสั่งมาจาก Shopee เลยราคา199บาทโคตรถูกอ่ะเป็นเต็นท์ขนาดเล็กนอนได้2คนแบบเบียดอ่ะคนตัวใหญ่ก็คือเบียดแต่ก็คือนอนได้ครับคือนอนอบอุ่นคือคนที่จะนอนด้วยกันได้ก็ต้องสนิทกันอย่างเช่นเป็นพ่อลูกเออผัวเมียอย่างเงี้ยโอเคอยู่แต่ถ้าเพื่อนถ้าไม่ค่อยสนิทก็คิดกันไปก็ไม่ไหวกืนน้ำลายด้วยเดี๋ยวโหปิดป้ายแต่ผมว่าน่าจะขึ้นยังไงก็ยังขึ้นได้อยู่เพราะว่าแผ่นท่อมันก็ซีซีเยอะกว่าไอ้ GD 110ที่ผมเคยมีอันนั้นนี่ตอนนั้นผมหนักประมาณ110เนาะใส่ของประมาณ10กว่าโลโอ้โหอื้อเกียร์1เกียร์2เดียวเลยความเร็วเนี่ยประมาณแค่20ไม่เกินนี้หรือ30ก็เต็มที่สุดยอดเลยพอโค้งนี้ชันนะต้องระวังโค้งนี้มันจะประมาณไม่ใช่ป่าวะที่มันจะโค้งแล้วขึ้นเนินเออยังไม่ใช่มันจะมีโค้งหนึ่งที่โค้งแบบโค้งพับแล้วขึ้นเนินจะมีน้ำไหลตลอดบ้านฟูโปดโอ้ถามว่า
รีสอร์ทข้างล่างก็น่าพักเหมือนกันครับมันก็มีความสวยของมันอยู่มีความงดงามแล้วก็ขึ้นไปชมมาก่อนแล้วก็ลงมาพักข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็รถขนก็ลำลงมาจากบนดอยครับผมส่วนมากนี่เขาใช้โฟร์วิวเลยครับสุดยอดเลยเจ้าแพนดอมโค้งนี้ต้องระวังให้มากมันเป็นโค้งพับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไม่ใช่หรอยังน่าจะข้างหน้านะไอเราก็จำไม่ได้อะโค้งข้างหน้าชันนะโค้งข้างหน้าชันเป็นโค้งพับด้วยโค้งข้างหน้ามันชันเป็นโค้งพับคืนเกียร์ดีโค้งนี้แหละใช่เลยเป็นโค้งที่ชันแล้วก็มันจะพับมันจะเลี้ยวแบบพับขึ้นแล้วก็จะมีน้ำไหลถ้าหน้าฝนนั้นหน้าหนาวผมไม่มั่นใจแล้วก็ลื่นด้วยต้องระวังนะครับเอาเท้าลงไว้นั่นแหละดีมากโอ้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดันไปดันไประวังเอาเท้าลงหน่อยกันลื่นสไลด์สุดยอดครับเอาขึ้นไปอึ๊บเก็บต่ำเลยโอ้สุดยอดสองโค้งนี้เนี่ยอันเสียมันเป็นโค้งพับขึ้นน่าจะยังมีอีกนะจุดนี้อีกหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่มั่นใจนะครับโอ้ตรงนี้เป็นที่พักรถโอ้เคยมาจอดพักอยู่โอ้ลุ้นแทนเลยเพราะว่าแกไม่เคยขี่มาไกลขนาดนี้แล้วก็แกไม่เคยมาเที่ยวแบบลักษณะอย่างนี้ไงเต็มที่แกก็ไปขอนแก่นภูเก้าภูพันคำของแกที่ทางเกิดอุบลรัตน์คงนี้ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำขึ้นเลยเพราะเฮียโอ้โหไม่ได้มานานแล้วถือว่าฟอร์ซ่า300ก็ทำได้ดีสบายครับขึ้นแบบสบายผมไม่ห่วงเลยหรอกผมห่วงแฟนทอม200อย่างเดียวตอนนี้ครับพยายามอย่าไปขอดทางเยอะมันอันตรายนั่นแหละแล้วก็เข้าลิฟต์ได้อย่างนั้นเลยเสร็จแล้วก็ออกเลนนอกนั่นแหละเกียร์ไหนเนี่ยเกียร์หนึ่งหรือยังมันชันข้ามดับหนึ่งเดียวดับนี้อันตรายถ้าดับบนทางลาดชันเนี่ยนี่ก็ถือว่าชันนะครับอันนี้ก็ถือว่าชันแล้วก็ทางยังไม่ดีครับโอ้เว้นระยะไว้ก่อนโอ้จะมืดแล้วเนี่ยจะ5 โมงแล้วเอาแว่นกันแดดไอตัวกองแสงขึ้นไปเลยขอบคุณครับพลิกไปมองไปข้างหน้าไม่ห่วงรถตัวเองหรอกมันขึ้นสบายอยู่แล้วเนี่ยเติมคันเร่งนิดหน่อยมันก็ปื๊ดตาแล้วฟอร์ซ่าเลยห่วงในแฟนท่ามอย่างเดียวครับเอาจริงๆเลยโอ้โหสวยมากเลยโอ้ซาร่ายอดอ
สบายสบายฟอร์ซ่า300สบายครับถือว่าฟอร์ซ่า300นี่มาได้สบายบอกเลยโอ้โหสุดยอดแฟนทอมอีกอึดใจเดียวว้าตอนนี้ก็อาจจะมีดินสไลด์ได้เพราะอย่างว่าครับเพิ่งทำทางใหม่เพิ่งปรับแต่งหน้าดินปรับแต่งหน้าผาโอ้โหเหมือนตอนนี้ผมขับเครื่องบินเลยอะเหมือนขับเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้ามีลูกรักหน่อยนึงครับต้องระวังลื่นด้วยอย่ามัวแต่มองวิวเพียงเดียวข้างหน้ามีน้ำระวังลื่นโอ้โอ้ปล่อยน้ำโอ้ถือว่าปรับปรุงเยอะนะครับปรับปรุงเยอะเลยนะทำแทบทำแทบหมดเลยอะหน้าดินก็ปรับใหม่ครับถนนก็กำลังทำมีบางส่วนก็ทำแล้วโอ้รถพวกนี้ได้ขึ้นมาทางก็เก่งนะพวกคนขับแมคโครเนี่ยนี่โค้งนี่โค้งหนึ่งก็ชันเหมือนกันผมว่าเลยฟอร์ซ่า300มาได้สบายครับอัตราเร่งดีอยู่แล้วขึ้นง่ายระวังช่วงนี้มีครับขอสร้างอยู่ต้องระวังบอกตัวเองว้าวเสียวอ่ะไม่มีที่กั้นนี่โคตรเสียวเลยโอ้ยอย่าไปชิดขอบทางร้ายขับ4นี่สบายนะครับโอ้มีรู้สึกว่าท้ายปัดหน่อยนึงขนาดมีแท็กชั่นนั่นน่ะแต่ว่าเออมันก็ช่วยอยู่นะก็ใช้ได้ด้วยมันก็ช่วยในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มากมายนะแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยโอ้โหไม่ได้เสียวกับที่ตัวเองขับนะครับผมเสียวกับพ่อผมนี่แหละเพราะว่าเขามาครั้งแรกครับเราก็เป็นห่วงเป็นธรรมดานะครับไม่ห่วงได้ไงก็พ่อของเราสวยงามครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ24องศานะครับ24องศาเซลเซียสนะครับเราก็ต้องระวังรถที่ลงมาด้วยนะครับขาขึ้นก็โอเคแต่ขาลงก็ต้องระวังอีกข้อลงทางชันนะขึ้นทางชันก็ไม่เท่าไหร่แต่ลงทางชันนี่แหละครับแล้วเลี้ยวโค้งต้องชะลอเลี้ยงความเร็วให้ดีครับก็พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากสำหรับผมเลยผมก็รถมีเกียร์มันไม่ค่อยยากหรอกถ้าเรามีประสบการณ์รถด้วยแต่ว่าออโตมันติดก็อย่างว่าแหละยังไม่ค่อยคุ้นชินในการขึ้นลงเขาเท่าไหร่ใกล้แล้วแหละครับใกล้แล้วตอนนี้คุณแม่ก็ส่งไลน์มาถามว่าถึงหรือยังค่ะยังเลยจ้ะคุณแม่ตอบไม่ได้ตอนนี้โอ้หอม
หอมธรรมชาติแล้วกินขี้วัวผสมกันใกล้แล้วเด้ใกล้แล้วเด้คนที่ขับรถขนผักลงมาก็สุดยอดนะเก่งนะครับยอมรับในความสามารถเลยครับคือประสบการณ์เนาะประสบการณ์ก็จะทำให้เรามีความชำนาญมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของเขาโอ้22องศาเริ่มหนาวขึ้นมาแล้วสุดยอดครับสุดยอดคุ้มค่าการได้มาโอ้รถขายลอตเตอรี่ดูดิหมอกเต็มข้างบนเลยอ่ะกลัวฝนจะตกอ่ะแต่ว่าคงไม่แต่มันก็ตกแล้วแหละตอนนี้มันปล่อยใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ก็เป็นจุดที่สวยมากนะครับส่วนมากใครมาแล้วชอบมาจอดแต่ว่าวันนี้เอาไว้ก่อนว่าเราต้องขึ้นไปต่อครับยังไม่มีเวลาจอดมาตอนนี้จะ5โมงแล้วเนี่ยต้องไปถึงก่อนมืดหน่อยไปถึงก็จะได้กางเต็นท์อากาศเย็นลงเรื่อยๆ21องศาแล้วโอ้ตรงนี้ก็กำลังทำที่กั้นนะครับเพื่อกันอุบัติเหตุนะครับโอ้ว้าวต้องระวังระวังบุ๊ดตั้มบุ๊ดไปไปไปเสียวเสียวเสียวคันท่อมดับเนี่ยแหละไม่ใช่หรอกโอ้ยิ่งขึ้นมายิ่งเย็นพี่น้องเอ๋ยวู้ยังยังใกล้แล้วโอ้ฟอร์ซ่า300เราเจอนกคู่แล้วโอ้ฟอร์ซ่าแดงโอ้โหหมอกเต็มโอ้โหสุดยอดเลยใช่ป่ะไม่ใช่ไปต่อเราก็ไม่เคยมาเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยสุดยอดเลยครับตอนนี้หมอกเต็มเลย
ฟ้าเพียงดินมันต้องมีป้ายบอกอยู่แล้วโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีแสงไฟรถเนี่ยขออภัยในความอันตรายไปหน่อยเราจะพยายามไม่ประมาท450เมตรน่าจะทางนี้แหละใกล้แล้วแหละโอ้โห